มนสิการโดยความเป็นทุกข์นะก็คือทุกขาวิปัสสนาเนี่ยเป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิจิตจะสงบเพราะว่ามีสมาธิมากนะย่อมได้เฉพาะซึ่งอัปปนิหิตวิโมกข์อริยมรรคที่นะมีความตั้งมั่นไม่มีความปรารถนานะคือตัณหาทั้งหลายอัปปนิหิตแปลว่าอะไรนะพระอาจารย์แปลว่าตั้งมั่นนะหรือว่าความปรารถนาก็ได้นะพ้นจากความปรารถนาหรือว่าพ้นจากความตั้งมั่นนะด้วยสังขารทั้งหลายนะมนสิการไปโดยความเป็นอนัตตาเป็นผู้มากด้วยเวทคือความรู้หมายถึงปัญญานั่นเองย่อมได้เฉพาะซึ่งสุญญตวิโมกความหลุดพ้นโดยว่างเปล่านะจากสังขารว่างเปล่าจากกิเลสทั้งหลายก็ในวิโมกสามนี้อริยมรรคอันทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เป็นไปโดยอาการหานิมิตไม่ได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกจึงอยู่อริยมรรคนั้นชื่อว่าอนิมิตตะเพราะเกิดขึ้นด้วยธาตุอันหานิมิตไม่ได้และชื่อว่าวิโมกเพราะพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยในเดียวกันนะนั่นก็คือพ้นจากกิเลสอันเป็นนิมิตอริยมรรคอันทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เป็นไปโดยอาการหาปณิธิก็คือที่ตั้งแห่งสังขารมิได้พึงทราบว่าเป็นอัปปนิหิตวิโมกข์อริยมรรคอันทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เป็นไปโดยอาการว่างเปล่าจากสังขารทั้งหลายพึงทราบว่าชื่อว่าสุญญตวิโมกข์นะเพราะนั้นนี่คือวิโมกข์สามนะหมายถึงอริยมรรคสามดูดีกาว่าไงท่านอาจารย์ครั้งแสดงวิโมกขมุขเป็นต้นอย่างนี้แลบัดนี้ประสงค์จะแสดงวิโมกทั้งหลายจึงกล่าวคำเป็นต้นว่ากะตะเมปณะดังนี้คำว่าพิสูจน์มนสิการไปโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือประกอบเนืองๆซึ่งอนิจจานุปัสสนาคำว่าเป็นผู้มากด้วยอธิโมกคือเป็นผู้มากด้วยสัตถินสีอธิโมกในที่นี้หมายถึงศรัทธาว่าโดยพิเศษอนิจจานุปัสสนาของภิกษุใดเป็นธรรมชาติเข้มแข็งกล้าหาญสัตทินรีย์ของภิกษุนั้นย่อมมีประมาณยิ่งเพราะเมื่อเธอปฏิบัติด้วยเพียงมีศรัทธาแต่ต้นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงดังนี้นะก็คือน้อมจิตไปด้วยศรัทธานะเชื่อมั่นเลยว่าไอ้สังขารเหล่านี้มันไม่เที่ยงแน่นอนแต่เป็นไปด้วยปัญญาด้วยนะเห็นโดยประจักษ์อย่างยอดเยี่ยมซึ่งความที่สังขารเหล่านั้นแม้ในวัตถุมีแก้วและทองเป็นต้นก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนอย่างในใบอ่อนของต้นไม้เป็นต้นด้วยปัสนาชั้นอุกฤษใบอ่อนต้นไม้นี่ไปสังเกตดูง่ายๆนะนะครู่เดียวเนี่ยนะไม่เชื่อเราไปลองไปดูนะไอ้ที่นาเนี่ยนะแป๊บเดียวนั่นเองอ่ะเขาเอาเม็ดข้าวเนี่ยไปหว่านแค่วันเดียวนั่นเองมันขึ้นมานะพอวันรุ่งขึ้นไปดูนะโอ้โหมันออกมาเป็นนิ้วเลยนะหลายนิ้วเลยนะสามสี่นิ้วพอไปดูอีกทักหนึ่งสองวันผ่านไปอู้มันขึ้นมาโตสูงแป๊บเดียวเองถึงการเปลี่ยนแปลงไปนะแค่ประมาณสักเดือนกว่าสองเดือนเองมั้งรวงออกแล้วนะพวกนี้พวกเขาประมาณสามสี่เดือนเขาเกี่ยวนะเร็วมากเลยนะเพราะนั้นก็ไอ้พวกใบไม้ใบอ่อนต่างๆเหล่านี้มันก็เห็นอาการเปลี่ยนแปลงนั้นเร็วนะก็ศรัทธาในพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะหนอดังนี้ย่อมเป็นไปอย่างมีกำลังเพราะเหตุนั้นเธอจึงเป็นผู้มากด้วยอธิโมกข์และเป็นผู้มีศรัทธามีประมาณยิ่งนะก็รู้แล้วว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะมีผลทำให้เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมเนี่ยนะเห็นสังขารด้วยความที่ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็น้อมจิตน้อมใจไปยิ่งมีความเลื่อมใสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในการที่จะปฏิบัติก็จากการที่มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้จริงแล้วสอนธรรมะที่ทำให้ออกจากทุกข์ได้จริงนะก็ทำให้ศรัทธานั้นมีกำลังมากวุฒานะนะหมายถึงการออกจากสังขารภวัตตะเนี่ยนะความเป็นไปของสังขารก็คือขันธ์ห้าเนี่ยโดยอาการของไม่เที่ยงย่อมมีเพราะความที่เธอเป็นผู้มากไปด้วยอนิจจานุปัสสนาเพราะเหตุนั้นท่านพระธรรมเสดาบดีจึงกล่าวว่าเธอย่อมได้เฉพาะซึ่งอนิมิตตวิโมกข์อริยมรรคที่ได้ชื่อว่าอนิมิตตะนะเพราะว่าไม่มีนิมิตเครื่องหมายก็คือสังขารทั้งหลายคำว่าเป็นผู้ที่มากไปด้วยปัสสัทธิความว่าประกอบเนืองๆอยู่ซึ่งทุกขานุปัสสนาน้อมใจไปสู่ความที่พระนิพพานเป็นธรรมสงบประณีตเป็นสุขด้วยอำนาจมนสิการว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และว่านิโรธเป็นสุขเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อสังขารนั้นดังนี้ย่อมเป็นผู้มากไปด้วยปัสสัทธินะ
เพราะประกอบด้วยปีติและปราโมทย์เนืองๆก็คือเห็นว่าสังขารนั้นเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์มากมากมากจิตใจมันก็เริ่มนะเริ่มจะเบื่อหน่ายเริ่มที่จะอยากจะหลุดพ้นเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดได้อุตุไม่สัปปายะอาหารไม่สัปปายะบุคคลไม่สัปปายะนะมันกลายเป็นเดือดร้อนไปเลยนะแต่ถ้าเกิดได้สัปปายะหมดนะแล้วก็พิจารณาด้วยว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นโรคแต่นิพพานไม่มีโรคสังขารทั้งหลายเป็นหัวฝีแต่นิพพานไม่เป็นหัวฝีสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แต่นิพพานเป็นสุขจิตมันก็จะได้ความยินดีได้ความปราบรื้มได้ความอุ่นใจจิตก็จะน้อมไปในพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้ปัสสัทธิมากไปด้วยปัสสัทธิเพราะจิตจะสงบเนื่องจากน้อมไปในพระนิพพานที่มีอาการสงบนะก็มีปิติและปัสสัทธิเกิดเนืองๆเพราะว่ารู้ว่ามีที่พึ่งแล้วก็ปลอดภัยและแต่นั้นการประสบอัปปนิหิตวิโมกก็ย่อมสำเร็จเพราะความที่ราคะปนิธิก็คือความตั้งอยู่แห่งราคะนั้นห่างไกลเพราะการได้สมาธินทรีย์อันมีประมาณยิ่งเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ามนสิการไปด้วยความทุกข์เป็นผู้มากไปด้วยปัสสัทธิพิจารณาทุกขานุปัสสนานะจะทำให้จิตสงบนะเพราะว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ไม่สงบดิ้นรนพยายามใช่ไหมต้องการแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนฟุ้งซ่านแต่ว่าการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์มันละตัณหาเมื่อละตัณหาได้จิตก็สงบไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายไม่ฟุ้งซ่านไม่พยายามเมื่อเป็นผู้มากไปด้วยปัสสัทธิก็ย่อมได้เฉพาะซึ่งอัปปนิหิตวิโมกข์นะก็คือเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการที่ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งนะสังขารอันเป็นที่ตั้งไม่มีที่ตั้งสังขารไม่มีคำว่าผู้มากไปด้วยเวทก็คือความรู้ความว่าเมื่อประกอบเนืองๆซึ่งอนัตตานุปัสสนาย่อมเป็นผู้มากด้วยญาณเพราะความเป็นผู้มีญาณอันละเอียดเป็นวิสัยด้วยอัตตสุญญตาความสูญจากความเป็นตัวตนก็เป็นผู้ที่มีญาณนะมีความรู้มีปัญญามากและต่อแต่นั้นความประสบสุญญตาวิโมกก็ย่อมสำเร็จเพราะความที่โมหะอยู่ห่างไกลด้วยการได้ปัญญินทรีย์อันมีประมาณยิ่งเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ามนัสการโดยความเป็นอนัตตาเป็นผู้มากด้วยเวทย่อมได้เฉพาะซึ่งสุญญตาวิโมกเห็นโดยความว่างเปล่านะว่างเปล่าจากสังขารทั้งหลายภิกษุใดกำหนดสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจเป็นนิมิตแห่งอนิจจานุปัสสนาประกอบเนืองๆ อยู่ซึ่งวิปัสสนาน้อมใจไปโดยอาการอันหานิมิตมิได้ว่าสังขารนิมิตนี้ไม่มีโดยประการทั้งปวงในธรรมชาติใดธรรมชาตินั้นเป็นนิพพานหานิมิตไม่ได้นะตอนที่เจริญอนิจจานุปัสสนานะก็พิจารณาสังขารแล้วก็น้อมไปในพระนิพพานรู้ว่าพระนิพพานนั้นไม่มีนิมิตแต่ตอนที่เป็นอนิจจานุปัสสนานั้นยังมีนิมิตอยู่นะเชื่อมไปกับมรรคธรรมชาตินั้นเป็นนิพพานหานิมิตไม่ได้เชื่อมไปกับมรรคอันเป็นวุฒานคามินีมรรคของภิกษุนั้นท่านกล่าวว่าย่อมทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยหานิมิตไม่ได้นี่พิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนานะมรรคก็เป็นอนิมิตตวิโมกนิพพานก็เป็นอนิมิตตนิพพานเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าอริยมรรคอันกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เป็นไปโดยอาการอันหานิมิตมิได้ทางนี้อาการอันหานิมิตมิได้ของพระนิพพานนี้นั้นมิใช่มรรคกระทำขึ้นมิใช่วิปัสสนากระทำขึ้นโดยที่แท้สำเร็จแล้วโดยสภาวะนะมรรคได้ชื่อตามุฏฐานคามินีก็คือสังขารุปเปกขาญาณแต่ว่าพระนิพพานนั้นได้ชื่อตามมรรคได้ชื่อตามมรรคแต่ความจริงแล้วเนี่ยการได้นี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามรรคทำขึ้นนะความเป็นจริงก็คือพระนิพพานน่ะว่างเปล่าจากสังขารนิมิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมรรคไม่ได้ทำพระนิพพานให้เกิดขึ้นนะวิปัสสนาก็ไม่ได้ทำเหมือนกันโดยที่แท้สำเร็จแล้วโดยสภาวะท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าก็มรรคท่านเรียกว่าอนิมิตเพราะมีนิพพานนั้นเป็นอารมณ์จึงกล่าวว่ามรรคชื่อว่าอนิมิตตะเพราะเกิดขึ้นด้วยธาตุอันหานิมิตมิได้ดังนี้เพื่อประกอบความด้วยคำว่าภิกษุใดน้อมใจไปสู่อัปปนิหิตะด้วยการกระทำความที่ปนิธิก็คือความที่เป็นที่ตั้งแห่งสังขารทั้งหลายเนี่ย
ให้ห่างไกลด้วยอำนาจทุกขานุปัสสนาดังนี้เป็นต้นนะด้วยคำว่าภิกษุใดน้อมใจไปในสุญญตะด้วยการกระทำการเข้าไปได้ซึ่งอัตตาให้ห่างไกลด้วยอำนาจอนัตตานุปัสสนาดังนี้เป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าว่าโดยในนี้แหละนะนี่ก็เป็นเรื่องของวิโมกสามนะหมายถึงอริยมรรคคราวนี้มาดูถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นวิโมกเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นวิโมกสองเท่านั้นส่วนวิโมกเพียงสองอันใดกล่าวไว้ในอภิธรรมดังนี้ว่าในสมัยในภิกษุเจริญโลกุตรฌานอันเป็นนิยานิกะเป็นอัปจิจคามีอัปจยคามีนี่หมายถึงยังการกะบุคคลให้ถึงความไม่สังสมกิเลสการกะบุคคลคืออะไรครับการกะบุคคลหมายถึงผู้เจริญวิปัสสนานั่นแหละบุคคลผู้ทำเนี่ยนะยังการกะบุคคลให้ถึงความไม่สังสมกิเลสอันนี้ก็แปลเองนะที่วงเล็บวงเล็บนี่ก็แปลเองนะอัปจยคามีเนี่ยหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่ทำให้ไม่มีการสังสมวัตตะไปสู่การไม่สังสมวัตตะก็คือไปสู่พันธุ์พานนั่นเองอปัจจยคามีนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคนะส่วนอาจยคามีเป็นกุศลที่เป็นไปในวัตตะเป็นธรรมะที่เป็นไปในวัตตะอปัจจยคามีคือทำให้ออกจากวัตตะนะไม่มีการสังสมอย่างบอกเป็นชื่อของมรรคใช่ไหมใช่อปัจจยคามีเนี่ยนะไม่มีการสังสมกิเลสภิกษุเจริญโลตระฌานอันเป็นนิยานิกะนิยานิกะนี่ก็หมายถึงอริยมรรคอยู่แล้วนิยานิกะเนี่ยนำออกจากวัตตะเป็นอปัจจยคามีนะก็คือไม่เข้าไปก่อวัตตะออกจากวัตตะนั่นเองเพื่อละทิฏฐิคือความเห็นผิดเพื่อบรรลุปฐมภูมินะก็คือเป็นพระโสดาบันนะปฐมภูมิเนี่ยเธอสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมนะเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารณ์ต่างๆเหล่านี้นะอันเป็นอัปปนิหิตะหรือว่าเป็นสุญญตะอยู่ดังนี้วิโมกสองนั้นท่านกล่าวหมายถึงที่มาแห่งวิปัสสนาโดยนิปริยายโดยตรงนะโดยตรงเนี่ยนะไอ้วิปัสสนาเนี่ยนะที่เป็นฐานของอริยมรรคได้ชื่อสองอย่างนั้นก็คืออัปปนิหิตะกับสุญญตะนะหาใช่กล่าวถึงอริยมรรคไม่อันนี้ไม่ใช่ชื่อของอริยมรรคแต่เป็นชื่อของวิปัสสนาจึงอยู่วิปัสสนาญาณท่านเรียกว่าสุญญตาวิโมกด้วยอำนาจการเปลื้องความยึดมั่นได้ตามในบาลีในปฏิสัมพิทามรรคดังนี้ว่าอนิจจานุปัสสนาญาณชื่อว่าสุญญตาวิโมกเพราะเปลื้องอภินิเวสความยึดมั่นโดยความเป็นของเที่ยงได้ทุกขานุปัสสนาชื่อว่าสุญญตาวิโมกเพราะเปลื้องความยึดมั่นโดยความเป็นสุขได้อนัตตานุปัสสนาชื่อว่าสุญญตาวิโมกเพราะเปลื้องความยึดมั่นโดยความเป็นอัตตาได้ดังนี้และเรียกอนิมิตตวิโมกด้วยอำนาจการเปลื้องนิมิตได้นะตามในบาลีปฏิสัมพิทามรรคว่าอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าอนิมิตตวิโมกเพราะเปลื้องนิมิตโดยความเป็นของเที่ยงได้ทุกขานุปัสสนาชื่อว่าอนิมิตตวิโมกเพราะเปลื้องนิมิตโดยความเป็นสุขได้อนัตตานุปัสสนาญาณชื่อว่าอนิมิตตวิโมกเพราะเรื่องนิมิตโดยความเป็นอัตตาได้แก้ด้วยนะตรงเนี้ยเขาเป็นอนัตตาต้องแก้เป็นอัตตานะเรื่องนิมิตโดยความเป็นอัตตาได้ดังนี้และเรียกว่าอัปปนิหิตตวิโมกเรื่องหน้าการเปลื้องปณิธิความปรารถนาตามในบาลีปฏิสัมพิทามรรคอย่างนี้ว่าอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าอัปปนิหิตตวิโมกเพราะเรื่องความปรารถนาโดยความเป็นของเที่ยงได้ทุกขานุปัสสนาชื่อว่าอัปปนิหิตวิโมกเพราะเรื่องความปรารถนาด้วยความเป็นสุขได้อนัตตานุปัสสนาญาณชื่อว่าอัปปนิหิตวิโมกเพราะเรื่องความปรารถนาโดยความเป็นอัตตาได้ดังนี้ด้วยก็จริงอยู่ถึงกระนั้นวิปัสสนาญาณนั้นก็หาเป็นอนิมิตะโดยปริยายไม่โดยนิปริยายไม่คือโดยตรงนี่นะไม่ได้เป็นอนิมิตะนะแต่ว่าโดยปริยายโดยอ้อมเนี่ยเป็นได้เพราะยังละทิ้งสังขารนิมิตไม่ได้เพราะว่าทั้งอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนามีอะไรเป็นอารมณ์อยู่มีอะไรเป็นอารมณ์ก็ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีขันธ์เป็นอารมณ์นะมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่ใช่ไหม
แต่สังขารน่ะพิจารณาแล้วเนี่ยนะมันทําให้สามารถละความปรารถนาคือตัณหาได้แล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาของสังขารนั้นได้แต่มันก็ยังเป็นขันธ์5อยู่นั่นเองมันก็เป็นสังขารอยู่นั่นเองแต่อนิมิตตะเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเครื่องหมายคือสังขารนะอันโดยตรงมันจะต้องเป็นชื่อของอริยมรรคและนิพพานแต่ว่าเป็นชื่อของวิปัสสนาไม่ได้แต่โดยอ้อมก็สามารถเรียกชื่อได้ว่ามันเป็นทั้งอนิมิตตะเป็นสุญญตะแล้วก็อัปปนิหิตะด้วยวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยเพราะยังละทิสังขารนิมิตไม่ได้แต่ว่าเป็นสุญญตะและเป็นอัปปนิหิตะโดยนิปริยายโดยแท้ได้แท้เลยก็คือโดยตรงนะอันหนึ่งวิโมกท่านยกขึ้นเรียกในขณะแห่งอริยมรรคก็ด้วยอำนาจที่มาแห่งวิปัสสนาญาณนั้นพึงทราบว่าในอภิธรรมท่านกล่าวแต่วิโมกสองคืออัปปนิหิตะสุญญตะก็เพราะเหตุที่เป็นโดยนิปริยายนั้นนะก็คือโดยตรงนะโดยตรงวิปัสสนาได้ชื่อสองอย่างนะก็คืออัปปนิหิตะและสุญญตะถ้าโดยอ้อมก็อนิมิตะก็ได้ด้วยแต่ถ้าอริยมรรคได้ชื่อสามอย่างเลยนะก็คือถ้าพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงอริยมรรคก็ชื่อว่าอนิมิตาวิโมกถ้าพิจารณาด้วยความเป็นทุกข์อริยมรรคก็ได้ชื่ออัปปนิหิตาวิโมกถ้าพิจารณาด้วยความเป็นอนัตตาอริยมรรคเวลาบรรลุนะอริยมรรคก็ได้ชื่อสุญญตาวิโมกนะทำไมอาจารย์ขออธิบายฝ่ายทีว่าทำไมถึงบอกว่าหาเป็นอนิมิตาโดยตรงไม่ได้แต่เป็นสุญญตาครับกับอัปปนิหิตาได้เพราะว่าอนิมิตะเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเครื่องหมายคือสังขารนิมิตสังขารนิมิตคืออะไรสังขารนิมิตก็คือพวกขันห้าครับก็ขันห้าแต่ว่าถามว่าไอ้วิปัสสนาเนี่ยมันไม่มีสังขารนิมิตเป็นอารมณ์หรือเปล่าหรือว่ามีมีสังขารนิมิตเป็นอารมณ์และอริยมรรคมีอะไรเป็นอารมณ์อริยมรรคก็มีนิพพานเป็นสังไม่อสังขารอนิมิตะครับอนิมิตะเลยใช่ไหมครับนั้นโดยตรงวิปัสสนามันจึงไม่ได้ชื่อว่าอนิมิตะไงเพราะว่ามันยังมีนิมิตอยู่ยังมีสังขารอนิมิตเป็นอารมณ์อยู่ใช่ยังเอาไปพิจารณานะก็มันยังมีอารมณ์ก็คือขันห้าอยู่พิจารณาโดยการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีอารมณ์เป็นขันห้าอยู่นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นอนิมิตะไม่ได้เพราะมันยังมีนิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์แต่ว่ามรรคสิมรรคไม่มีขันธ์ห้าเป็นอารมณ์แล้วอ่ะก็เลยเรียกว่าอนิมิตะได้ถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนะดูฎีกานะท่านบอกว่ายังปนะเป็นต้นหมายถึงการทวงว่าถ้าว่าอริยมรรคได้ชื่อว่าวิโมกทั้งสามอย่างเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรในพระอภิธรรมจึงมาแต่สองวิโมกเท่านั้นในบรรดาคำเหล่านั้นบทว่าตังโยกอภิธรรมเมวิโมกขะดาวยะจะนังแปลว่าการกล่าววิโมกสองอย่างในพระอภิธรรมนั้นหมายถึงที่มาแห่งวิปัสสนาโดยนิปริยายก็คือโดยตรงความว่าท่านกล่าวหมายถึงที่มาของชื่อมรรคโดยตรงทีเดียวโดยวิปัสสนาเพราะเหตุไรเพราะอนิมิตตวิปัสสนาตั้งอยู่ในฐานะอันเป็นที่มาย่อมไม่อาจจะให้ชื่อแก่มรรคของตนได้ในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนิมิตตวิปัสสนาไว้ว่าเธอจงเจริญอนิมิตตวิปัสสนาเพื่อละมานานุสัยดังนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นอนิมิตตวิปัสสนานั้นแม้จะเพิกนิจจนิมิตก็คือนิมิตว่าเที่ยงนี่นะทุวะนิมิตนิมิตที่ยั่งยืนอัตตานิมิตนิมิตว่าเป็นตัวตนตนเองก็ยังเที่ยวไปอยู่ในนิมิตธรรมทั้งหลายนั่นเองใช่ไหมเพราะมีสังขารนิมิตเป็นอารมณ์อยู่พระเหตุนั้นจึงเป็นธรรมชาติมีนิมิตอยู่ทีเดียวฉะนี้แลอีกประการหนึ่งธรรมดาว่าพระอภิธรรมเป็นปรมัตถะเทศนาก็มักอันหานิมิตไม่ได้ว่าโดยปรมัตถ์ยังมีความขาดแคลนเหตุนั่นเทียวมรรคอันหานิมิตไม่ได้ว่าโดยประมาทยังมีความขาดแคลนเหตุนั่นเทียวที่ท่านกล่าวอนิมิตตวิโมกด้วยอำนาจอนิจจานุปัสสนาและในอนิมิตตวิโมกนั้นสัตทินรีย์มีประมาณยิ่งสัตทินรีย์นั้นแม้มิได้เป็นองค์หนึ่งในอริยมรรคก็ไม่สามารถจะให้ชื่อแก่มรรคของตนได้เพราะความที่ไม่ใช่เป็นองค์ของมรรค
ในบรรดาวิโมกนอกนี้อัปปนิหิตะมีด้วยอำนาจทุกขวิปัสสนาสุญญตะวิโมกมีด้วยอำนาจของอนัตตาวิปัสสนาอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะว่าถ้าอริยมรรคเนี่ยบังเกิดขึ้นโดยการพิจารณาอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะไม่ได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกแต่ถ้าอริยมรรคบังเกิดขึ้นจากการพิจารณาคือออกโดยทุกขวิปัสสนาได้ชื่อว่าอัปปนิหิตวิโมกถ้าออกโดยการพิจารณาอนัตตานุปัสสนาได้ชื่อว่าสุญญตาวิโมกเพราะว่าการพิจารณาโดยทุกขวินุปัสสนาเนี่ยสมาธินทรีย์มีกำลังเมื่อสมาธินทรีย์มีกำลังสมาธินทรีย์นั้นเป็นองค์ของอริยมรรคก็คือเป็นสัมมาสมาธิใช่ไหมก็เลยสามารถให้ชื่อทำให้อริยมรรคนั้นได้ชื่อตามตนเองก็คือได้ชื่อว่าอัปปนิหิตวิโมกแต่ถ้าเกิดเป็นอนัตตาวิปัสสนาเนี่ยออกโดยอนัตตาวิปัสสนาเนี่ยเป็นผู้มากด้วยปัญญาเมื่อเป็นผู้มากด้วยปัญญาเนี่ยเป็นองค์ของอริยมรรคก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิจึงสามารถให้ชื่อแก่มรรคได้คือเป็นสุญญตาวิโมกข์แต่ถ้าออกโดยอนิจจานุปัสสนามากด้วยสัตทินทรีย์ใช่ไหมสัตทินทรีย์ไม่ได้เป็นองค์ของมรรคก็เลยไม่ได้ชื่ออะไรไม่ได้ชื่อนะครับไม่ได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์เราว่าไอ้ตัวที่ทำให้เกิดเป็นอนิมิตตวิโมกข์นี่นะตอนเป็นวิปัสสนาเขาพิจารณาโดยความไม่มีเครื่องหมายนะของความเที่ยงนะแต่ว่าเนื่องจากไอ้ศรัทธาเนี่ยมันมากในขณะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงหรือความไม่เที่ยงอยู่นี่นะแต่ว่าศรัทธาไม่ได้เป็นไปในองค์ของมรรคมันก็เลยไม่มีกำลังก็เลยไม่ได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์คือไอ้วิปัสสนานี่ไม่ได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์แต่มรรคเนี่ยเป็นอันนี้มรรคก็ไม่ได้ชื่อด้วยมรรคไม่ได้ชื่อมรรคก็ไม่ได้ชื่อด้วยนะเขาได้ชื่อโดยอ้อมแต่ไม่ได้ชื่อโดยตรงอ๋อแม้แต่มรรคก็ยังเป็นชื่อโดยอ้อมเหมือนกันใช่ถ้าโดยในยะของพระสูตรเนี่ยได้ชื่อนะแต่ว่าโดยอ้อมไงถ้าโดยในของพระพิธรรมก็ไม่ได้ชื่อเข้าใจไหมครับอาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าในบรรดาวิโมกทั้งสองนั้นสมาธินทรีย์ย่อมมีประมาณยิ่งด้วยอัปปนิหิตวิโมกปัญญินทรีย์ย่อมมีประมาณยิ่งด้วยสุญญตวิโมกเพราะเหตุนั้นอินทรีย์เหล่านั้นจึงอาจจะให้ชื่อแก่มรรคของตนได้เพราะความเป็นองค์แห่งอริยมรรคมิใช่เป็นอนิมิตตมรรคเพราะไม่มีความเป็นองค์นั้นนะสัตตินทรีย์ไม่ได้เป็นองค์ของมรรคนะก็เลยไม่สามารถให้ชื่อว่าอนิมิตตมรรคได้ส่วนอาจารย์เหล่าใดย่อมกล่าวว่าอนิมิตตมรรคแม้เมื่อไม่ได้ชื่อโดยที่มาก็ย่อมได้ชื่อโดยคุณของตนและโดยอารมณ์ตามมติของอาจารย์เหล่านั้นแม้อัปปนิหิตมรรคและสุญญตมรรคก็จะพึงได้ชื่อโดยคุณของตนนั่นแหละและโดยอารมณ์นั่นแหละฉะนี้แลคำนั้นไม่ถูกเพราะเหตุใดเพราะมรรคย่อมได้ชื่อโดยกิจของตนและโดยข้าศึกอธิบายว่าโดยสภาวะและโดยปฏิปักษ์จึงอยู่อัปปนิหิตมรรคหลุดพ้นแล้วจากปณิธิทั้งหลายมีราคะปณิธิเป็นต้นสุญญตามรรคก็ว่างเปล่าจากกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นทีเดียวเพราะเหตุนั้นมรรคเหล่านั้นจึงได้ชื่อโดยกิจของตนอันหนึ่งอัปปนิหิตมรรคเป็นปฏิปักษ์ต่อปณิธิสุญญตามรรคก็เป็นปฏิปักษ์ต่ออัตตาภินิเวสะความยึดถือยึดมั่นโดยความเป็นอัตตาเพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อโดยเป็นข้าศึกนะอันหนึ่งอนิมิตตะก็ย่อมได้ชื่อโดยกิจของตนนั่นเองนั่นแหละเพราะความไม่มีแห่งนิมิตมีราคะเป็นต้นหรือนิมิตมีนิมิตว่าเที่ยงเป็นต้นหาได้ชื่อโดยความเป็นข้าศึกไม่นะอันนี้ก็ว่าโดยกิจกับโดยความเป็นข้าศึกนะถ้าโดยกิจเนี่ยมักได้ชื่อทั้งสามอย่างเลยก็คืออัปปนิหิตะมักสุญญตามักแล้วก็นิมิตตามักนะโดยกิจนะเพราะว่าไม่มีนิมิตคือราคะนะหมายถึงกิเลสนะเพราะกิจในการละกิเลสอยู่แล้วแต่ถ้าโดยความเป็นข้าศึกนะก็อัปปนิหิตะนี้นะมันก็ตรงกันข้ามกับปณิธินะก็คือราคะนะหรือว่าสังขารนะ
สุญญตาก็เป็นความว่างเปล่าจากความยึดมั่นความเป็นตัวตนนะหรือว่าสังขารนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วส่วนอนิมิตะเนี่ยความไม่มีนิมิตเนี่ยนะถ้าโดยปฏิปักษ์ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้วิปัสสนาเนี่ยนะมันให้ชื่อนะวิปัสสนานั้นยังมีสังขารเป็นอารมณ์นะแม้ว่ามรรคจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ก็ตามนะเพราะว่าอะนิมิตตะมรรคนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่ออนิจจานุปัสสนามีสังขารนิมิตเป็นอารมณ์ก็หาไม่ได้อันหนึ่งอนิจจานุปัสสนานั้นก็ตั้งอยู่ในความเป็นอนุโลมแก่อนิมิตตมรรคนั้นเพราะฉะนั้นอนิมิตตมรรคจึงไม่ได้โดยปริยายแห่งพระอภิธรรมแม้โดยประการทั้งปวงด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าวิโมกข์สองนั้นท่านกล่าวหมายถึงที่มาแห่งวิปัสสนานั้นโดยนิปริยายหมายถึงโดยตรงนะโดยตรงท่านยกวิโมกข์ทั้งสามไว้ในที่นี้เพราะทำอธิบายว่าเพราะอนิมิตตมรรคย่อมได้โดยปริยายแห่งพระสูตรด้วยว่าอุทานคามินีวิปัสสนาหมายถึงสังขารุเปขานี่นะพิจารณามรรคใดๆย่อมถึงการออกไปตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่มาด้วยอำนาจแห่งมรรคนั้นๆย่อมให้ชื่อแก่มรรคของตนในบรรดามรรคเหล่านั้นมรรคของโยคาวจรผู้ออกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิมิตตมรรคนะถ้าออกโดยความไม่เที่ยงนะในมรรควิถีเนี่ยอนุโลมญาณมีอะไรเป็นอารมณ์อนุโลมญาณนะครับอนุโลมญาณมันจะมีอะไรครับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์ป่ะครับอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวครับอย่างใดอย่างหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นถ้าออกโดยความไม่เที่ยงแหละมรรคก็จะได้ชื่อว่าอนิมิตตมรรคถ้ามีอารมณ์ก็คือโดยความเป็นทุกข์มรรคก็ได้ชื่อว่าอัปปนิหิตะถ้าออกโดยความเป็นอนัตตามรรคก็ได้ชื่อว่าสุญญตาแต่ว่าไอ้ความไม่เที่ยงเป็นความไม่เที่ยงของใครล่ะความไม่เที่ยงของขันธ์ครับก็ของขันธ์ของสังขารนี่แหละของสังขารนะนะถ้ามรรคของประโยคขาวจรผู้ออกโดยความเป็นทุกข์เป็นอัปปนิหิตามรรคมรรคของประโยคขาวจรผู้ออกโดยความเป็นอนัตตาก็เป็นสุญญตามรรคฉะนั้นนี้จึงเป็นสังวรณนาโดยพระสูตรท่านอาจารย์กล่าวคำว่าจริงอยู่วิปัสสนาญาณดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงว่าก็ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคการเคลื่อนความยึดมั่นนิมิตและปันนิธิอันใดที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้อาศัยแสดงในความที่อนุปัสสนาทั้ง3และมรรคที่คล้อยตามอนุปัสสนาทั้ง3นั้นด้วยอำนาจการมาแห่งอนุปัสสนาทั้ง3นั้นเป็นอนุปัสสนาและมรรคที่ชื่อว่าสุญญตาวิโมกข์เป็นต้นไม่มีคำที่จะพึงกล่าวในความเป็นปริยายแห่งการเพิ่มความยึดมั่นนิมิตและก็ปณิธินั้นเลยทีเดียวเชื่อมความบาลีว่าวิปัสสนาญาณังปฏิสัมภิทามัคเคอัปปนิหิโตวิโมกโขติจะกินจาปิวุตตังแปลความว่าวิปัสสนาญาณท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามัคว่าชื่อว่าอัปปนิหิตวิโมกแม้โดยแท้นะก็ได้ชื่อทั้งสามนั่นแหละคำว่าอนิจจานุปัสสนาญาณได้แก่ญาณที่เป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงดังนี้คำว่าเปลื้องความยึดมั่นโดยความเป็นของเที่ยงความว่าเปลื้องด้วยอำนาจการทำลายความยึดมั่นอย่างผิดๆซึ่งเป็นไปโดยอัตว่าเที่ยงส่วนมรรคญาณที่คล้อยตามอนุปัสสนาญาณนั้นย่อมเปลื้องด้วยอำนาจตัดได้เด็ดขาด